ยังไงกับข่าวลงอ่างว่าเป็นแก๊งเดียวกับอะไรนะอุ๊กสเตฟานหอมอะไรนี้อ๋อจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำครับไม่ได้ไปลงครับไม่ได้ไปลงลงกับข่าวออกไปก็นิดหนึ่งครับค่ะเรายังไงบ้างกับข่าวนี้คุณเคยไปเดินเฉียดหรือไปรับงานอะไรแถวนั้นไหมไม่เคยเลยครับหรือว่าเราเคยแบบว่าแบบขับค่ะได้พี่ไม่เคยครับค่ะอันนี้พอคนหน้าคล้ายหรือเปล่าเออพอรู้ข่าวแล้วเรารู้สึกไงบ้างตกใจไหมกับมันก็ค่อนข้างถามว่าถ้าออกไปแล้วคนก็คงอาจจะมองผมได้ในหลายแง่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราก็รู้ตัวเราเองจริงๆผมก็ไม่ได้ไปทำปกติแล้วเด็กมีเวลาไม่ได้ไปครับไม่มีเวลาไปเที่ยวย้ำค่ำคืนอะไรบ้างไหมไม่ค่อยไปครับส่วนมากถ้ามีปาร์ตี้หรือมีอะไรก็อยู่ที่บ้านครับอยู่กับคุณแม่ครับผมแล้วข่าวนี้ถูกท้าเพลงอะไรเนี่ยเขาจะถามอะไรเราไหมหรือเขารู้ดีว่าเราไม่ได้ตังผมทำงานทุกวันนะฮะแล้วก็อยู่กับผู้จัดการทุกวันด้วยว่าถ้าผมจะเอาเวลาตรงไหนไปทำก็คงไม่มีแล้วครับเพราะว่าเสร็จงานก็สี่ทุ่มแล้วกลับบ้านเลยดีกว่าอีกอย่างนึงผมเพิ่ง20เองแล้วจะออกไปไหนมาไหนคือบางทีเราก็ต้องบอกคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ต้องรับรู้ว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยกลัวคนจะเชื่อกับข่าวในคณะเดชเพราะว่าตอนนี้มันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรเงี้ยเรากลัวคนจะติดข้างนั้นไหมก็มันก็ห้ามความคิดคนไม่ได้ครับก็แล้วแต่ว่าคนเราจะมีจริยธรรมยังไงจะทำให้คนเชื่อได้เพราะว่าเราไม่ได้มีแฟนก็มีโอกาสที่แบบเราจะมีแฟนก็อาจจะเป็นได้นะก็เหมือนมันมีภาพลักษณ์ของเราเลยแน่นอนครับผมก็คนมองว่าผมโกหกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกใกล้ใกล้วันทายแล้วแบบมีหลายโทรเหมือนกันแต่ว่าเราแบบเป็นหนุ่มไม่หนุ่มที่อยากให้ดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้ดอกไม้ที่สุดก็ต้องขอบคุณมากนะก็อยากจะอวยพรวันแห่งไทยให้กับแฟนๆทุกคนนะรวมถึงคนไทยทุกคนด้วยนะก็วันแห่งความรักครับ14กุมภาพันธ์ก็อยากให้ทุกคนนะใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับผมเรียนรู้ในความรักอย่างถูกทางนะแล้วก็รู้จักพิธีรักให้ถูกต้องแล้วเรามีใครชวนออกเดทหรือยังยังไม่มีเลยครับถ้าว่างจริงๆวันที่พรุ่งนี้ใช่ไหมวันทายผมคงไปทานข้าวกับที่บ้านนะครับค่ะมีเตรียมของขวัญมาให้สาวไหนเป็นพิเศษไหมคะเขาไม่มีหรอกครับผมได้ดอกไม้ไหมครับเพราะว่าคนอยากให้ดอกไม้ณเดชน์เยอะสุดเหมือนกันยังไม่ได้รอรับอย่างเดียวตอนนี้เป็นอยากชวนใครออกเดทหรอยังไม่รู้เลยครับยังไม่มีใครน่าชวนชวนตัวเองดีกว่าอยากขอบคุณแฟนนิดนึงที่แบบโหวตให้เราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่โหวตมาว่าอยากจะให้ดอกไม้ผมนะก็ต้องขอบคุณมากเลยก็อยากจะเนี่ยอวยพรวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยกันค่ะโอเคทางนี้ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเริ่มครับก็คือทำงานหนักว่างานตอนนี้รักษาไปหาหมอยังไม่ได้ไปหาหมอคือผมเป็นตั้งแต่เด็กนะครับก็เวลาผ่อนน้อยแต่ว่าช่วงนี้มันค่อนข้างหนักแล้วก็ช่วงคอนเสิร์ตด้วยก็หนักพอสมควรก็เลยใหญ่หน่อยครับรักษาก็ทายาครับแล้วก็กินยาเครียดไหมเวลาถ่ายงานถ่ายอะไรอย่างนี้มันไม่ซีเรียสเหมือนกันครับบางทีมันกลบไม่ได้ครับเพราะว่าเหลือติดวาระสินก็คือได้แต่ดูแลตัวเองให้แบบพักผ่อนเยอะๆอย่างเดียวก็มันจะขึ้นมาอีกต้องแยกอาหารต้องขอวินโตมากินตอนเริ่มเลยเกี่ยวด้วยพี่ต้องแยกช้อนด้วยเวลากินเลยมันไม่ติดต่อใช่ไหมมันก็ติดต่อได้ครับถ้าร่างกายคนที่เราสัมผัสหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่แข็งแรงก็เลยต้องฮิวินโตไปทานใช่ครับแต่จริงๆฮิวินโตนี้ปกติแล้วครับฮิวเป็น